สวัสดีเจ้พี่น้องไหนๆก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาให้ดูกันว่าตอนนี้นางงามกำลังอะไรนะแพ็คของเนาะแพ็คของนี่จะเด้อนี่ก็จะมีของตุ๊กตาตุ๊กตาของชงของใช้เสื้อผ้าเสื้อผ้าพี่น้องกระเป๋านี่กระเป๋านี่จะมีอยู่3ใบเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็นี่ก็คือของจะไปฝากอีเมลน้องของไปฝากอีเมลอีโพหลายๆแล้วก็นี่จะเป็นขนมฝากเด็กน้องเด็กน้อยพี่น้องแล้วก็ช็อกโกแลตพี่น้องเห็นไหมที่ไปช็อปมาวันก่อนนะจ๊ะก็จะไปช็อปมาแล้วเป็นขนมเทศกาลอีสเตอร์เทศกาลไข่ก็เลยซื้อไปฝากเด็กน้อยนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีนี่ของคุณลินกับคุณน้องธนาจะได้คุณน้องธนาเนี่ยไม่ส่งที่อยู่อะไรมาเลยพี่น้องดูสิไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้เป็นของคุณลินเป็นช็อกโกแลตของลีโอนิดาสที่พี่น้องเห็นป่ะเนี่ยเป็นช็อกโกแลตของประเทศเบลเยียมเขาซึ่งเขาจะใส่อยู่ในกล่องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเนี่ยอยู่ในกล่องสวยงามเลยทีเดียว2กล่องก็คืออันนี้เป็นของคุณลินแล้วก็เป็นของคุณน้องธนาเนี่ยจะได้สวยสวยของฝากพี่น้องแล้วก็จะให้ดูน้องธนาถามเยอะว่าอยากจะดูอะไรนะอยากจะดูตู้เสื้อผ้านางงามเสื้อผ้าเราจะมีอยู่3ตู้พี่น้อง1 2 3อันนี้ก็จะเป็นเสื้อใส่หน้าร้อนเนี่ยเยอะแยะเลยนี่จะเป๊ะไก่แล้วนี่ก็เป็นพวกเสื้อใส่หน้าหนาวอันนี้เป็นกางเกงอันนี้เป็นล็อกของนางงามนี่พี่น้องข้างบนก็จะมีอีกอันนี้รู้สึกว่าจะเอาเก็บลงไปแล้วจะมีเสื้อสวยๆของนางสวยๆเสื้อแบบว่าเสื้อใส่แล้วแบบมันเป็นสีทองๆเหลืองๆสวยๆพี่น้องจ๋าเนี่ยมั้ยอันนี้ก็เป็นของนางงามด้วยเยอะมันยังไม่หมดก็ยังมีอันนี้เป็นของค่อย1 2นี่เป็นเสื้อใส่หน้าหนาวนี่เป็นเสื้อของนางงามแล้วก็จะมีเสื้อหน้าร้อนคือเสื้อหน้าร้อนก็จะพับไว้อย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วก็เสื้อหน้าร้อนอีกที่นึงซึ่งเรายังไม่ได้เก็บเลยจะไปอยู่แล้วเรายังไม่ได้เก็บของเลยพี่น้องแล้วก็นี่เป็นเสื้อหน้าหนาวเสื้อหน้าหนาวก็ยังไม่ได้เต็มแล้วนี่เป็นล็อกเกอร์สำหรับถุงเท้าแล้วก็ชุดชั้นในนะพี่น้องเนาะอันนี้ของนางงามเราจะแยกกันหมดทุกอย่างพี่น้องนี่ของนางงามแล้วเนี่ยก็เป็นของค่อยนี่คือของค่อยก็มีถุงเท้าหน้าร้อนถุงเท้าหน้าหนาวแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือกางเกงหาดกางเกงทะเลอะไรเงี้ยพี่น้องเนี่ยก็มีสวยๆกิ๊บกิ๊บก็ว่ากันไปพี่น้องข้างล่างก็จะเป็นพวกเก็บเข็มขัดอะไรบางอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ใส่ในบ้านนะพี่น้องเป็นชุดที่แบบว่าอะไรนะเป็นชุดที่แบบว่าใส่ในบ้านเป็นชุดคลุมอะไรเงี้ยใส่สบายๆอยู่ในบ้านอันนี้เป็นตู้ของค่อยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นตู้เล็กคือนี่จะมีกางเกงขาส้งขาสั้นแล้วก็จะมีเสื้อเชิ้ตแขนยงแขนยาวอะไรว่ากันไปอันนี้เสื้อหน้าร้อนก็คงจะเห็นเคยใส่อยู่หรอกมั้งเนี่ยเสื้อตัวนี้ซื้อมายังไม่เคยได้ใส่เลยอะตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยซื้อมายังไม่เคยได้ใส่ยังไม่ได้ใส่พี่น้องจ๋าเนี่ยเสื้อที่เคยใส่กันเนี่ยเสื้อเยอะแยะตะเป๊ะขายไก่เนาะแล้วก็จะเป็นเสื้ออะไรนะเสื้อแบบสวยๆคือเราจะซื้ออยู่ที่นี่เราจะซื้อตอนที่เขาลดก็จะเป็นของแบรนด์เนมทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นแบรนด์นงแบรนด์จะเป็นกางเกงพี่น้องกางเกงไม่ได้ใส่หรอกปกติก็ใส่แค่โต2โตพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรนะอันนี้ก็คือตู้1เราจะมีตู้อยู่2ตู้พนักงานกําลังเก็บของอยู่พี่น้องก็จะมีตู้2ตู้เดี๋ยวตู้1นี่ก็คือตู้ตู้อีกตัว1ตู้นี้สําหรับใส่แจ็คเก็ตนะพี่น้องเนาะเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยซึ่งเป็นตู้ทั้งหมดก็จะเป็นสีขาวนะพี่น้องเห็นไหมใหญ่สีขาวซึ่งเปิดออกมาก็จะเป็นแจ็คเก็ตอันนี้ก็คือแจ็คเก็ตที่ค่อยใส่อยู่ปกติแจ็คเก็ตที่เคยจำได้ป่ะไปงานเทศกาลนู่นนี่นั่นชุดสีน้ำเงินแล้วก็ชุดสีชมพูอันนี้ชุดเสื้อตัวนี้ซื้อมายังไม่เคยได้ใส่เลยพี่น้องรู้สึกว่าจะใส่แต่ตัวสีแดงเห็นไหมตัวที่ไปไล่บักแอปเปิลก็คือใส่ตัวสีแดงนี้อันนี้เพิ่งซื้อมาสิว่าฉลากนี่ยังไม่ได้แกะเลยมั้งยังไม่ได้ใส่เลยพี่น้องจ๋าเนี่ยตัวนี้ซื้อมาฉลากยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อหน้าร้อนเสื้อหน้าร้อนของค่อยของคุณใหญ่
ก็มีเสื้อหนังแบบเนี้ยเสื้อหน้าร้อนไม่รู้ว่าจำกันได้หรือเปล่าเคยเห็นใส่หรือเปล่าไม่รู้น้องเสื้อมีแต่แจ็คเก็ตอันนี้ก็แจ็คเก็ตหน้าร้อนน้องเห็นป่ะสวยๆอันนี้ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยพี่น้องจ๋าเนี่ยพี่น้องแจ็คเก็ตตัวนี้สวยมากเลยนะหลายบาทไปด้วยเป็นดูเรียบๆหรูๆเป็นหนังนะพี่น้องดูสิมันเป็นหนังแต่ก็ยังไม่ได้ใส่พี่น้องดูสิอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อันนี้ของนางงามนางงามก็ไม่ใส่อันนี้ของนางงามเหมือนกันอันนี้เป็นของข่อยแล้วก็จะมาดูอีกตู้นึงตู้นี้เป็นลองแจ็คเก็ตก็คือแบบพวกยัสพวกลองแจ็คเก็ตเนาะอันนี้จำได้หรือเปล่าใส่ไปเดินแล้วดูใบไม้ผลิปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นเสื้อตัวนี้นานแล้วแต่เป็นแบบครึ่งท่อนนะพี่น้องจะมีกระดุมตรงนี้สวยๆกิ๊บเก๋บริกาอันนี้ซื้อมาพี่น้องจ๋าเป็นอาร์มี่โค้ดนะเนี่ยโค้ดของอาร์มี่พี่น้องเนี่ยซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยจ้ะซื้อมาได้ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ใส่แกะป้ายออกแล้วปะแกะป้ายออกแล้วยังไม่ได้ใส่เลยพี่น้องเพราะว่าเราไม่ค่อยทำเกี่ยวกับเสื้อพงเสื้อผ้าเนาะเห็นถามกันมาเนี่ยเสื้อตัวนี้สวยมากรู้สึกว่าจะใส่ครั้งเดียวเป็นเสื้อแบบสตรีทเป็นเสื้อแบบสตรีทอะไรนะสตรีทสไตล์อ่ะพวกที่เด็กวัยรุ่นเขาใส่แล้วก็เป็นโค้ดตัวนี้คงจำกันได้มั้งเนี่ยโค้ดตัวนี้สวยมากแล้วก็จะใหญ่มากแล้วก็ราคาจะนะแล้วก็จะหนาแล้วก็จะใส่แล้วก็มีความสุขใส่แล้วก็จะไม่หนาวแต่ว่ามันจะเป็นโอเวอร์โค้ดก็เรียกว่าโอเวอร์โค้ดก็คือเสื้อที่ตัวโตเกินโอเวอร์มันใหญ่แล้วก็ตัวนี้พี่น้องนี่ตัวนี้สีมายังมาท่านไอ้ตัวนี้ของนางงามตัวนี้เป็นของข่อยพี่น้องเสื้อสีลายเสื้อสีหิมะของนางงามเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสื้อนางงามอันนี้ก็เป็นเสื้อข่อยอันนี้คงจะจำกันได้แล้วว่าเนี่ยเสื้อตัวนี้ใส่ไปไม้ลงปีที่แล้วเสื้อตัวนี้พี่น้องซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยจ้ะรู้สึกว่าปีนี้ก็คงจะไม่ได้ใส่อีกโอ้ my god เนี่ยปิดราคาไปก่อนเด้อเดี๋ยวจะไว้จักสันจักสีเนี่ยตัวนี้ก็พอดีเห็นนางงามได้เสื้อตัวนี้สีนี้ก็พยายามไปหาซื้อมันก็ได้มาเป็นสีนี้แต่มันจะบางกว่ามันเป็นสีเทาๆเหมือนกันก็ชอบสีเทาอันนี้เป็นโอเวอร์โค้ทแบบใส่ตอนใบไม้ผลิพี่น้องเห็นป่ะอุ้ยร่วงเนาะพี่น้องอันนี้ก็ใส่ใบไม้ผลิอะไรก็ว่ากันไปเนาะเนี่ยน้องจ๋าเห็นหรือเปล่าแล้วจะห้อยให้ดูมันไม่อยู่อ่ะพี่น้องโอเคแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งเป็นสตรีทสไตล์นะพี่น้องเนาะสตรีทแวร์เนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสตรีทแวร์อีกอันหนึ่งซึ่งใส่กันได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ใส่เพราะว่าถ้ามันหนาวเกินไปเราก็ใส่ไม่ได้ถ้ามันร้อนเกินไปเราก็ใส่ไม่ได้เราต้องใส่ช่วงสปริงกับช่วงออทัมแล้วก็นี่เป็นแจ็คเก็ตใหญ่อีกตัวหนึ่ง1 2แจ็คเก็ตตัวนี้น่าจะรู้จักกันดีอันนี้แจ็คเก็ตใส่ไปทำงานเวลาหน้าฝนจัดๆฝนแล้วก็หนาวเพราะว่าแจ็คเก็ตตัวนี้จะอุ่นมากพี่น้องนี่แหละพี่น้องหมดแล้วเด้อมารีวิวเสื้อผ้ายังมีอีกตู้หนึ่งแขวนอยู่ในห้องน้ำคงไม่ได้ไปนั่นหรอกเนาะเดี๋ยวตัดไปที่พ่อใหญ่แพ็คของดีกว่าแพ็คเสร็จแล้วเสร็จหรือยังมีกระเป๋าอันนี้กระเป๋าใส่คอมพิวเตอร์พี่น้องแล้วก็อันนั้นเป็นกระเป๋าของยี่ห้ออะไรไม่รู้ซื้อน้องสาวฝากซื้อพี่น้องอยากได้ก็เลยซื้อไปให้เนาะก็มีแค่นี้นะพี่น้องเดี๋ยวตัดไปดูที่อื่นกันเลยจ้า